สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทัวไทยนะครับวันนี้ได้พารถ Suzuki Caribbean Offroad นะครับเอามาทำแอร์นะครับทำแอร์เช็คคอยล์ร้อนครับเช็คน้ำยาแอร์ครับแล้วก็โมดิฟายทำให้รถเหมือนใหม่ครับดูสภาพความให้มันดูดีขึ้นไวเก่าเยอะครับมาเจอช่างใจดีครับครับราคามิตรภาพครับเปิดร้านตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นครับทุกวันนะครับครับวันนี้ขั้นแรกเพื่อความสบายใจของผู้ใช้บริการครับช่างก็ได้นำแผงคอยล์ร้อนครับออกมาเช็คเพื่อความชัวร์ครับว่าเติมน้ำยาไปแล้วมันจะไม่รั่วคือมาเช็คลีกก่อนนะครับสวัสดีก็โดยวิธีการใช้น้ำยาครับอัดเข้าไปในแผงครับอัดเข้าไปในแผงเพื่อเทสครับแล้วจับแผงกดน้ำถ้าเกิดมันมีการลีกขึ้นมารวมรั่วออกมาจากระบบจะเกิดเป็นฟองฟู่ขึ้นมาแต่ครั้งปกติจะเป็นไนโตรเทน้ำยาที่เติมแอร์นะครับ 1-3CE สวัสดีครับช่างวันนี้ผมซ่อมแอร์ไปเนี่ยผมจะมั่นใจยังไงครับว่ารถที่ผมซ่อมไปเนี่ยมันใช้งานได้ดีครับรับประกันกี่เดือนกี่วันหรือไงครับเนี่ยรับประกันรับอะไรที่ซ่อมไปเป็นชิ้นครับอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับที่ทางช่างได้เปลี่ยนเนี่ยจะรับประกันชิ้นงานถ้าเกิดอย่างวันนี้เปลี่ยนไดเออร์ไปเปลี่ยนท่อไปท่อมีการแตกร้าวไดเออร์มีการรั่วกันพังระหว่างใช้งานที่เราออกไปจากอู่จะได้รับการเคลมจากทางร้านนะครับมาร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงก็8 โมง8 โมงปิดกี่โมงอ่ะครับก็ย้ำครับมีเบอร์โทรขึ้นบนหน้าจอนี้ครับคือติดต่อได้โดยตรงครับร้านมอน้ำครับ087-494-5122นะครับก็มีปัญหาเรียกใช้บริการได้เลยนะครับThank you.
เวลคัมครับเวลคัมเติมน้ำยาครับจ้าครับน้ำยาเบอร์อะไรครับ R134ครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บเมืองไทยครับวันนี้อากาศร้อนครับส้มแม่อะไรครับวันนี้ก็มีรายการเปลี่ยนไดเออร์ครับเปลี่ยนไดเออร์แล้วก็เดินท่อใหม่ครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับนี่ก็คือกำลังไล่เก็บความเรียบร้อยความสวยงามของระบบท่อระบบสายยางจะบอกว่ารถเก่าก็ดูนานเกินครับเดี๋ยวจะไกลเกินเจ้าของครับกลายเป็นรถคลาสสิกก็แล้วกันที่ร้านนี้นะครับมีขายบริการหม้อน้ำทุกรุ่นครับทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับแล้วก็ทำแอร์นะครับแอร์รถยนต์ทุกขนาดครับตั้งแต่รถเล็กรถออฟโรดรถบรรทุกครับแล้วก็ยังมีรับบริการทำเกี่ยวกับลวดเชื่อมครับเชื่อมอลูมิเนียมโดยเชื่อมอาร์กอนครับครับแล้วก็ปรึกษาพวกระบบความเย็นระบบความร้อนของน้ำของหม้อน้ำครับหม้อน้ำมีตั้งไซส์เล็กยันไซส์ยักษ์ครับบิ๊กเลยครับ
ครับก็มีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือสอบถามร้านอยู่ที่ไหนยังไงครับพิมพ์มาด้านใต้คลิปนี้ได้เลยครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ